แล้วก็แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดและพริกซอยเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับห่อหมกเจบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทำอาหารเจนั่นก็คือห่อหมกเจวิธีทำง่ายๆทำออกมารสชาติอร่อยไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับโปรตีนถั่วเหลือง45กรัมพริกแกงเผ็ดสูตรเจ100กรัมกะทิสดชาวเกาะใช้250มิลลิลิตรแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลาสูตรเจครึ่งช้อนชาใบโหระพา1กำมือใบมะกรูดซอย3ใบพริกแดงจินดาซอย1เม็ดเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังใส่น้ำมาเทโปรตีนถั่วเหลืองลงไปแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีครบ30นาทีแล้วโปรตีนถั่วเหลืองของเราก็พองแล้วอิ่มน้ำเต็มที่จนเขานิ่มแล้วนะครับก็ให้เราบีบเอาน้ำออกบีบน้ำออกให้หมดครับใส่กะละมังไว้แล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอหั่นเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาใส่กะละมังไว้เราก็จะเริ่มทำห่อหมกกันแล้วนะครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่พริกแกงเผ็ดเจลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วใส่กะทิลงไปวันนี้แจ็คเลือกใช้กะทิสดชาวเกาะมีความสะอาดเข้มข้นหอมมันหาซื้อได้ที่ชั้นแช่ของสดตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก่อนใช้ก็ให้เราเขย่าก่อนครับแล้วก็ตวงใส่ลงไป250มิลลิลิตรคนคลุกเคล้าให้เข้ากันและบี้ให้น้ำตาลปี๊บละลายในห่อหมกเจเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าทดแทนไข่ไก่นะครับเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าจะทำให้ห่อหมกของเรามีความข้นพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เราใส่โปรตีนถั่วเหลืองลงไปได้เลยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ให้เราตักใส่กระทงใบตองก่อนจะใส่นั้นให้เราลองก้นด้วยใบโหระพาเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะครับแบบนี้ครับตักใส่ได้เลยแล้วใส่ไว้ในซึ้งได้ทั้งหมด3กระทงให้เรานำไปนึ่งได้เลยครับแจ็คได้ตั้งน้ำไว้แล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วใช้ไฟกลางในการนึ่งนึ่งเป็นเวลา20นาทีครบ20นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สเปิดฝาได้เลยครับโหหน้าตาน่าทานแล้วนะครับยกลงได้เลยครับให้เราพักไว้ตรงนี้ก่อนช่วงเวลานี้ให้เราไปทำกะทิราดหน้ากันครับตั้งกระทะนะครับอย่าเพิ่งจุดไฟใส่หัวกะทิลงไป100มิลลิลิตรตามด้วยแป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายก่อนนะครับพอละลายดีแล้วให้เราจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆนะครับพอกะทิของเราเดือดและมีความข้นได้แบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับนำไปราดหน้าห่อหมกครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดและพริกซอยเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับห่อหมกเจชิมกันได้เลยครับโอ้สีสันหน้าตาน่าทานมากๆกลิ่นก็หอมด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ